วัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับผมบุญยะกาโมครับผมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นรุ่น100ปีสิทธิ์ทางถวายนะครับบางท่านก็เรียกว่าสิงห์หนึ่งนะครับทีมสร้างก็พี่บอยบางกะดีนะครับสำหรับพี่บอยบางกะดีนี่ก็เป็นช่างแกะบล็อกอันดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้นะครับแกะบล็อกหลายรุ่นนะครับก็คือเสือ2หลวงพ่อทองหนุมานพี่ป้อมสกลไม่ว่าจะเป็นเสือ3หลวงพ่อพัด5แชะเฮียใช้นะครับผลงานแกก็คือรู้ๆกันอยู่นะครับสวยงามระดับต้นๆแล้วและเป็นที่นิยมในการสร้างวัตถุมงคลต้องพี่บอยบางกะดีนะครับระดับต้นๆก็ว่าได้นะครับสำหรับรุ่นนี้แกได้มาจัดสร้างนะครับเพื่อหางบประมาณนะครับเนาะถวายหลวงปู่พัดนะครับรายได้ทั้งหมดแกไม่ได้เอาเข้าส่วนตัวแล้วผมคือถวายหลวงปู่พัดทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนเงิน1,080,000บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรายได้ทุกบาททุกตางค์คือร่วมทำบุญกับหลวงปู่พัดทั้งหมดนะครับรุ่นนี้จัดสร้างแค่60ลังเท่านั้นเองนะครับผมก็ได้สไลด์วิดีโอข้างต้นให้ดูแล้วผมว่าใน1ลังมีเนื้ออะไรบ้างคือสุดๆนะครับระดับช่างแกะบล็อกแล้วมาสร้างรุ่นนี้เองแล้วก็ถวายเงินหลวงปู่พัดทั้งหมดนะครับอ่ะเรามาดูรูปแบบเหรียญเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะผมเนาะหลายท่านก็รอดูนะผมรับประกันความสวยงามงานคุณภาพนะผมเนาะเสือ3ก็ได้รับความนิยมฝีมือพี่บอยบางกะดีทั้งหมดนะครับอ่ะเรามาดูดีกว่านะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะผมเนาะระดับช่างแนวหน้าของประเทศนะเราสร้างพระรุ่นนี้เองนะครับถวายเงินหลวงปู่พัดทั้งหมดอ่ะให้ดูรายการแรกเลยนะผมเนาะนี่นะผมเนาะนี่นะผมสวยงามไม่สวยงามพิจารณานะส่วนเนื้อนี่เป็นเนื้ออปก้านะครับผมนี่อปก้านะผมงานสวยงามงานคมมากเลยครับนี่ต้องสองกล้องก็สวยนะครับเสียงจะดังหน่อยนะเพราะอัดอยู่ข้างนอกนะครับอัดคลิปข้างนอกเสียงรบกวนอาจจะเยอะต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาดูเลยนะผมนี่ข้างหลังนะครับจะลงยาหน้าหลังนะบางรายการจะลงยาหน้าหลังแบบนี้แล้วก็จะเป็นสิงห์แบบนี้นะครับสิงห์1นะครับบางท่านเรียกว่าสิงห์1นะครับจัดสร้างไม่เยอะนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมทีเดียวนะผมบอกไว้เลยนะครับผมเนาะนี่งานพรีเมียมมากเลยระดับช่างแกะบล็อกนะครับผมมาจัดสร้างเองนะครับโอ้โหสุดๆแล้วผมอ่ะมาดูอีกเนื้อนึงนะครับนี่เป็นเงินลงยาตรงชาตินะผมลงยาหน้าหลังนะครับนี่ครับผมผมก็โชคดีมากผมลองแกะมา1ลังนะครับแกะมา1ลังผมได้เนื้อเงิน2เหรียญนะครับเป็นยังไงแล้วผมนี่ได้เงินมา2เหรียญนะครับลงยาหน้าหลังปกติไม่แค่เหรียญเดียวนะครับนี่ผมได้มา2เหรียญโชคดีมากเลยครับผมรูปแบบเหรียญสวยงามมากแล้วพิจารณาตามนี้เลยความคมหน้าคล้ายไม่คล้ายก็พิจารณาเองครับผมเนาะสวยงามมากเลยครับผมหลายรายการมากสำหรับใครสนใจรายการไหนก็แอด ID ไลน์เข้ามานะครับสุดคุ้มทุกรายการนะผมได้เนื้อไหนรายการไหนก็คุ้มนะสำหรับรุ่นนี้งานสวยมากครับนี่จะเป็นหน้ากากเงินครับเป็นสตะหน้ากากเงินครับรายการนี้สวยทุกเนื้อทุกรายการนะครับรุ่นนี้นะครับดูเลยครับผมโอ้โหหน้าคล้ายหลวงปู่พัดไม่คล้ายก็พิจารณาเนาะสำหรับรุ่นนี้น่าสนใจมากเลยครับระดับช่างแกะบล็อกระดับประเทศมาสร้างเองนะครับผมเนาะผลงานเขาก็ต้องคุณภาพอยู่แล้วนะครับนี่จัดสร้างน้อยแค่60ลังเท่านั้นรุ่นนี้นะครับแล้วรายได้ทั้งหมดผู้สร้างก็ถวายหลวงปู่พัดทั้งหมดนะครับสวยทุกเนื้อขนาดทองแดงยังสวยนะครับรายการนี้เป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับสุดๆแล้วแต่ละรายการนะผมทองแดงผิวลุ้งนะครับหน้ากากเงินนะครับมีหลายรุ่นหลายรายการมากกับให้ดูไม่หมดนะครับสนใจรายการไหนก็ทักผมมาแล้วกันนี่เป็นเงินลงยาลายเสือนะครับเหรียญนี้นี่นะครับผมสวยมากครับสองกล้องให้ดูนิดหนึ่งนะพี่โอ้ยสุดสุดเลยครับสุดสุดเลยครับว่าไม่ต้องสองกล้องก็สวยแล้วนะครับไม่ต้องสองกล้องก็รุ่นนี้งานสวยมากนะผมงานพรีเมียมมากเลยนะครับสุดทุกเนื้อทุกรายการนะครับยังไม่ให้ดูเนื้อไหนผมให้ดูอ่ะนี่เป็นเสือขาวนะครับ
ลงยาลายแบบนี้นะครับผมเนาะดูเลยครับผมสวยไม่สวยแล้วครับนี่นะครับโอ้โหลุงลุงน่าจะเป็นชนวนลุงนะครับเนื้อรายการนี้นะครับสุดทุกรายการนะครับทีมผู้สร้างทีมนี้นะผมจัดว่าเด็ดทุกรายการนะครับอันนี้เป็นอัปก้ายาเขียวดีกว่าอัปก้ายาเขียวนะครับพี่พี่รายการนี้นะผมเนาะนี่โอ้โหสวยสุดทุกรายการนะครับรุ่นนี้ผมบอกก็เลยเก็บได้เก็บนะครับผมเนาะจัดสร้างน้อยด้วยครับผม60ลังเนาะแล้วลายได้ทั้งหมดคือถวายหลวงปู่พัดทั้งหมดครับโอ้โหเหรียญสวยๆเสกก็หลายวันละนะครับรุ่นนี้มาดูนะผมนี่นะโอ้โหดูเลยครับขนาดทองแดงยังสวยนะทองแดงลงยากีวอนลงยาพื้นขาวเฉยนะรายการนี้เป็นนะครับผมสุดๆทุกรายการนะสุดๆทุกรายการนะครับรุ่นนี้สวยทุกเนื้อนะครับสวยทุกเนื้อทุกรายการนะไม่ว่าจะเป็นลงยาแบบไหนนะครับสุดๆนะครับหน้าคล้ายหลวงปู่ไม่คล้ายก็พิจารณาเองนะผมเนาะออกแบบเหรียญคือสุดๆนะสําหรับผมว่ารุ่นนี้สวยงามและเป็นรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมทรงคุณค่าในอนาคตอีก1รุ่น1รายการนะแล้วรุ่นนี้ผู้สร้างทํากันเจ๊ด้วยนะผมเนาะนี่กันเจ๊จะเป็นบล็อกแบบวนๆนะครับนี่เป็นทุกเหรียญนะครับตามมุมนี้นะครับผมเนาะเป็นรอยอย่างนี้นะผมเนาะกันเจ๊นะผมเนาะทำถือว่าดีมากถ้าตะแคงจะเห็นนะเป็นวงวงเลยเนาะนี่เป็นวงวงทับๆตรงห่วงเลยนะตรงข้างห่วงด้านบนนะครับผมโอ้โหถือว่าสุดๆนะครับสวยทุกรายการนะครับพี่ๆสวยทุกเนื้อเอามาดูงานซาตินดีกว่านะครับนี่ส่วนนี้จะเป็นทองแดงซาตินนะโอ้โหสวยเข้มขังมีเสน่ห์นะครับเดี๋ยวนี้ก็สวยนะครับนี่ครับเป็นทองแดงซาตินนะครับออกแบบเหรียญแล้วตอกโคดเฮงด้วยนะครับสุดๆนะครับสิงรุ่นแรกนะผมเนาะระดับช่างแกะบล็อกงานนี้ต้องสุดๆเดียวเนาะคุณภาพทุกเหรียญทุกรายการมาดูหน้ากากเงินนะครับโอ้หน้ากากเงินสวยมากนะครับผมนี่นะครับผมดูเลยนะผมว่าความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับสุดๆทุกรายการนะครับผมให้ดูตัวอย่างประมาณนี้นะผมใครสนใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ผมก็จะทิ้ง ID ไลน์แล้วก็เบอร์โทรข้างบนนะครับสนใจรายการไหนก็ทักมาถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับรวยๆเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ